ีกอ่ะใครจะเข้ามาก็มุดมือหน่อยลบๆลบไปก็ได้ลบคนนอน้ำแล้วนะลบไปนี่วนเลยนี่แอนุ่งเด็กมั้งมันแบบมันเข้ากันจริงๆด้วยพอตัดทิ้งไม่พอใช้ไม่ใช้นั้นตัดทิ้งไม่พอสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G4 Spot on Tour นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักงานเขตทำลายสัตว์ป่าหนองเล็งซ้ายครับหลังจากที่ตะวันนี้ผมได้ไปปฏิบัติภารกิจในกิจกรรม G4 Football ที่จังหวัดเชียงรายครับสนามฟุตบอลที่เชียงแสนครับแม่สายหลังจากนั้นผมปิกมาถึงแม่ใจก็ได้ทราบข่าวนะว่าตัดนี้ครับหนองเล็งซ้ายแต่คืนนี้มีเหตุการณ์เกิดไฟไหม้ในป่าไข่นะซึ่งตอนนี้เขตทำลายสัตว์ป่าหนองซ้ายก็ได้ขอกำลังเสริมจากหลายๆหน่วยงานในอำเภอแม่ใจเข้ามาช่วยดับไฟในป่าไข่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าสภาพในป่าไข่นะตอนนี้นะหลังจากที่ไหม้แต่ว่านี่ผมยังไม่มีข้อมูลอย่างชัดเจนเตื้อและตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่เขตทำลายแล้วเดี๋ยวเราไปดูสอบถามข้อมูลพื้นฐานจากเจ้าหน้าที่แล้วก็หัวหน้าวราริชัยสารสักหน่อยนะเพิ่นก็อยู่ตะนี้แล้วนะหัวหน้าครับหัวหน้าสวัสดีครับขอข้อมูลเบื้องต้นนะตอนนี้ปลาไข่เฮาเป็นจะได้ครับอันตะคืนได้ข่าวว่ามีไฟไหมครับครับตะคืนตะวาละเฮาเข้าไปตีรอบนึงแต่ว่าผู้ซื้อว่าปีนี้มันเชื้อเพลิงมันเยอะกว่าตีผ่านมาตะตีเฮาเคยควบคุมได้ครับเมื่อคืนกับมีไฟกับยังลุกอยู่และตอนผมก็เข้าไปประเมินสถานการณ์สังเกตการเมื่อคืนนะครับก็คือตอนกลางคืนเขาก็เข้ายังไม่ได้แล้วก็ตอนเจ้าก็เข้าไปดูกันยังเห็นเปลวไฟที่ลุกไหม้ในพื้นที่หน่อยซ้ายอยู่ก็ได้ประสานต่างไปต่างอำเภอเพื่อที่จะประสานให้ตั้งชุมนุมปหลวงนะครับเนาะกำลังผู้ใหญ่บ้านครับได้เอากำลังเข้ามาช่วยกันพร้อมกับประสานไปที่ท้องถิ่นอำเภอนะครับก็ขอประสานเอากำลังพลของเทศบาลแต่ละเทศบาลเข้ามาช่วยนะเดี๋ยวเขาคงจะเข้าไปพื้นที่กันส่วนในเรื่องของความเสียหายนะกันยังประเมินมาได้เถอะเพราะปีนี้มันแรงแล้วก็ไฟมันแห้งครับเชื่อมถึงกันเยอะครับครับแล้วก็เบื้องต้นสาเหตุนี้น่าจะคาดว่าน่าจะเกิดจากอะไรครับทีมก็มันก็คงจะหนีปนเรื่องของการจุดนะครับแต่เขาก็ยังบอกหู้สาเหตุว่าจุดเพราะอย่างนะครับแต่ว่ามันคงจะเกิดได้สาเหตุเดียวก็คือมีคนเข้าไปจุดครับมีคนเข้าไปจุดซึ่งเขาก็หาข่าวนะครับแต่ว่ากันยังบ่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้แต่ก็งานนี้ก็คงจะต้องหาคนที่ก่อให้เกิดนะครับก่อให้เกิดบ่าว่าจะด้วยอย่างกันแล้วแต่นะครับเนาะเฮาก็พยายามที่จะหาคนที่ทําให้เกิดไฟไหม้ในครั้งนี้เพื่อที่จะได้มาสร้างความเข้าใจนะครับมาทําความเข้าใจกันว่าทําไมเพิ่นต้องไปจุดเนาะครับครับโอเคครับผมขอบคุณนะครับอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นกันนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูพร้อมๆกันครับว่าความเสียหายณตอนนี้มีมากน้อยแค่ไหนนะผมก็ยังบ่ได้เข้าไปดูเตือนฮะเดี๋ยวไปดูว่ามีทีมงานอย่างมาช่วยฟังนะครับผมเก็บภาพจะได้เอาไปประชาสัมพันธ์ของอำเภอครับผมอันนี้ก็นี่ฮะมาจากหน่วยงานไหนห้องครับนี่ครับอันนี้จากร่วมใจร่วมใจนะครับเนาะเทศบาลร่วมใจมาแล้วนะขอบคุณเจ้าหน้าครับผมนี่ทีมงานเจ้าหน้าที่เขตทำลายก็นี่ครับเตรียมระดมกำลังร่วมใจนะฮะเทศบาลร่วมใจอันนี้เทศบาลตำบลสีถ้อยแล้วครับล่ะสีถ้อยครับสีถ้อยกับม้านะครับโอ้วันนี้หนองเล็งซ้ายเขาต้องขอความช่วยเหลือกันแล้วครับตอนนี้ นี่ฮะโอ้ถ้าอันเอาไปอยู่แน่นอนครับมันแรงตัวแล้วก็มันไม่เร็วครับกลางหนองนี่แบบมีน้ำเลยครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวคงจะมีทีมงานจากเทศบาลอื่นๆตามมานะฮะเพราะว่าทางเขตทำลายเป็นก่อขอกำลังเสริมแล้วนะผมได้ยินข่าวนี่นี่ผมรู้สึกตกใจเลยวันนี้ก็ต้องรีบมาเลยครับเพราะว่าหนองเล็งซ้ายนะตอนนี้มันเริ่มมีการพัฒนาแล้วก็อันการท
ถูกอันเรื่องไฟป่าก็เป็นเรื่องสำคัญในช่วงนี้ตัวนะฮะหลังจากที่ได้ระมัดระวังกันมาระยะเวลาหนึ่งสุดท้ายแล้วก็เกิดขึ้นจนได้เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าสภาพนี้ปลาไข่จะมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เขาจะดับมันได้ก่อแล้วก็ทีมงานแต่ละหน่วยงานจะปฏิบัติงานกันจะได้วันนี้เขาจะไปติดตามการทำงานแบบใกล้ชิดเลยครับผมเดี๋ยวคอยติดตามกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปจ้างเราเห็นใครที่เห็นได้ยังไงใช่ประเด็นนี้แล้วเหรอ